ชมบรรยากาศที่บ้านนาของป้าแมงค่ะเช้าๆนะคะป้าแมงก็เดินดูนานะคะปลายนามาดูนาปรังนะคะมาเบิ่งหน้าแซงค่ะพี่น้องน้ำมือเช้าค่ะเช้าวันที่5นะคะวันที่5ของปีวันที่5ของเดือนมกราคมพ.ศ. 2565นะคะบรรยากาศนะคะนู้นบ้านของป้าแมงอยู่ใกล้ดูมองเห็นหลังคาสีส้มอยู่นะคะบ้านหลังสีส้มอยู่ไกลๆนะคะตรงนี้หน้าปรังค่ะป้าแมงก็พาท่านผู้ชมมาชมหน้าปรังบรรยากาศยามเช้านะคะที่หน้าปรังของป้าแมงค่ะที่บ้านนานะคะมีสระนะคะสระน้ำที่เป็นสระน้ำที่เป็นบ่อปลาเลี้ยงธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะนู่นที่เป็นมองเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะที่เป็นคันคูนะคะก็เป็นคูสระใหม่นะคะที่ป้าแมงจะทำกระชังเลี้ยงปลานะคะจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาอีกบ่อหนึ่งนะคะข้างหน้านะคะแต่เลี้ยงในกระชังค่ะแต่นี้เป็นบ่อเลี้ยงธรรมชาตินะคะดูบรรยากาศนาปรังของป้าแมงค่ะข้าวก็เริ่มเขียวแล้วนะคะก็มีบางส่วนที่โดนปูกัดนะคะเนื่องจากมันเป็นข้าวต้นอ่อนปูชอบนะคะเห็นไหมคะก็โอเคค่ะบรรยากาศบ้านนาของป้าแมงก็วันนี้ก็ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะดูดวงตะวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ